สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป.6กลับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูนุ๊กอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องประโยคที่เด็กๆได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆเข้าใจไหมคะในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ประโยคความเดียวในคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของประโยคอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องชนิดของประโยคใช่ไหมคะซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในชนิดที่2และชนิดที่3นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะทบทวนให้นะคะชนิดที่1นะคะนั่นก็คือประโยคสามัญนั่นเองนะคะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วในคาบที่แล้วใช่ไหมคะแต่คาบนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของประโยครวมนะคะแล้วก็ประโยคซ้อนนั่นเองนะคะประโยครวมคืออะไรประโยครวมนะคะคือประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่กี่ประโยคขึ้นไปคะตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปนะคะมารวมกันโดยใช้คำสันธานนะคะเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้ได้ใจความที่ต่อเนื่องนั่นเองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะพี่และน้องขี่จักรยานนักเรียนเห็นคำเชื่อมไหมคะคำเชื่อมคำสันธานเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะคำเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่าและนั่นเองนะคะคือคำว่าและเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคสามัญที่คุณลูกแยกออกมาให้ดูเลยนะคะว่าเขาแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้2 ส่วนอย่างไรประโยคที่1มาแล้วค่ะพี่ขี่จักรยานนะคะอันนี้คือประโยคที่1นะคะเป็นประโยคสามัญประโยคที่1ประโยคที่2ก็คือน้องขี่จักรยานนะคะแต่เขามีคำสันธานคือคำว่าและนะคะมาเชื่อมจึงเป็นประโยครวมนะคะเพื่อที่จะบอกว่าพี่และน้องเนี่ยขี่จักรยานต่อไปเธอไปน้ำตกแต่ฉันไปทะเลนะคะเราสามารถแยกประโยครวมนี้นะคะได้ออกมาเป็นประโยคสามัญ2ประโยคนะคะนั่นก็คือเธอไปน้ำตกนะคะกับฉันไปทะเลคำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือแต่นั่นเองนะคะเด็กๆงงไหมคะเด็กๆไม่งงใช่ไหมคะประโยคความรวมนะคะคือประโยคที่มีประโยคสามัญตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปนะคะโดยมีคำสันธานเป็นคำเชื่อมเด็กๆจำตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะคะพอฉันอ่านหนังสือเสร็จก็ไปดูโทรทัศน์เราสามารถแยกประโยคออกมาได้เป็น1ฉันทำการบ้านเสร็จนะคะประโยคสามัญที่2นั่นก็คือฉันไปดูโทรทัศน์นะคะโดยประโยครวมตรงนี้นะคะมีคำเชื่อมก็คือคำว่าพอก็นั่นเองนะคะและเราสามารถแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้2ประโยคนะคะนั่นก็คือฉันทำการบ้านเสร็จกับฉันไปดูโทรทัศน์นะคะประโยคต่อมาเธอจะเรียนหรือเธอจะเล่นนะคะเธอจะเรียนหรือเธอจะเล่นเราสามารถแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้2ประโยคนะคะประโยคสามัญที่1ก็คือเธอจะเรียนประโยคสามัญที่2ก็คือเธอจะเล่นนะคะโดยประโยคความรวมทางด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนเห็นไหมเขามีคําว่าอะไรเป็นคําเชื่อมเขามีคําว่าหรือนั่นเองนะคะประโยคสามัญที่1ก็คือเธอจะเรียนประโยคสามัญที่2ก็คือเธอจะเล่นนะคะพอมีคำเชื่อมคำว่าหรือเข้ามานะคะจึงเป็นประโยครวมตัวอย่างต่อมานะคะแก้วหรือไม่ก็ก้อยไปช่วยแม่ยกของหน่อยจ้าประโยครวมตรงนี้นะคะเราก็สามารถแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้2ประโยคเหมือนกันนะคะประโยคสามัญที่1ก็คือแก้วไปช่วยแม่ยกของนะคะประโยคที่2ก็คือก้อยไปช่วยแม่ยกของนะคะโดยมีคำว่าหรือไม่ก็เป็นคำเชื่อมนั่นเองฉันเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อฉันเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อเราสามารถแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้2ประโยคนะคะประโยคที่1ฉันเตือนเขาแล้วส่วนประโยคที่2ก็คือเขาไม่เชื่อนะคะ
มีอะไรเป็นคำเชื่อมเอ่ยมีคำว่าแต่นั่นเองนะคะมีคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมประโยคสามัญสองประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะจึงเป็นประโยครวมคุณชอบดนตรีไทยหรือดนตรีสากลเราสามารถแยกออกมาประโยคที่หนึ่งก็คือคุณชอบดนตรีไทยนะคะส่วนประโยคที่สองก็คือคุณชอบดนตรีสากลนะคะโดยเราใช้ประโยคสามัญสองประโยคนี้นะคะใส่ตัวเชื่อมเข้าไปนะคะแล้วก็จะกลายเป็นประโยครวมนั่นเองคำเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าหรือนั่นเองฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวแต่เขาชอบทานข้าวฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวแต่เขาชอบทานข้าวเดี๋ยวเราลองมาแยกประโยคดูนะคะเด็กๆสามารถฝึกแยกประโยคเองตามครูนุ๊กได้เลยนะคะประโยคสามัญที่หนึ่งนะคะก็คือฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวนั่นเองประโยคสามัญที่สองก็คือเขาชอบทานข้าวนะคะคำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือคำว่าแต่นะคะตัวอย่างต่อมานะคะพอคุณครูเข้าห้องนักเรียนก็เงียบอันนี้เรื่องจริงไหมคะเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะพอคุณครูเข้าห้องนักเรียนก็เงียบเดี๋ยวเรามาดูการแยกประโยคสามัญ นะคะประโยคสามัญที่หนึ่งมาแล้วนะคะนั่นก็คือคุณครูเข้าห้องประโยคที่สองนักเรียนเงียบนะคะสองประโยคนี้รวมกันนะคะโดยใช้คำเชื่อมจึงเป็นประโยครวมนะคะคำเชื่อมที่เราใช้นั่นก็คือพอก็นั่นเองทั้งพ่อและแม่ต่างก็รักลูกเหมือนกันทั้งพ่อและแม่ต่างก็รักลูกเหมือนกันเราสามารถแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้สองประโยคนะคะพ่อรักลูกประโยคที่หนึ่งแม่รักลูกเห็นไหมคะโดยเราใช้คำเชื่อมนั่นก็คือคำว่าและง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆไปกันต่อเลยนะคะฉันมาโรงเรียนแต่น้องอยู่บ้านฉันมาโรงเรียนแต่น้องอยู่บ้านเราสามารถแยกออกมาเป็นประโยคสามัญได้สองประโยคนั่นก็คือฉันมาโรงเรียนนะคะแล้วก็ประโยคสามัญที่สองก็คือน้องอยู่บ้านนะคะเมื่อประโยคสามัญสองประโยคนี้มารวมกันโดยมีคำเชื่อมจึงเป็นประโยครวมนะคะคำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือแต่นั่นเองยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองฝึกคิดในใจนะคะลองฝึกคิดในใจลองคิดดูว่าเอ๊ะประโยคสามัญที่นักเรียนคิดกับที่ครูนุ๊กนำมาให้นักเรียนดูเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะหรือว่าตรงใจกันหรือเปล่านะคะเขาไม่สบายเขาจึงไม่มาโรงเรียนประโยคสามัญที่หนึ่งนั่นก็คือเขาไม่สบายนะคะประโยคสามัญที่สองเขาไม่มาโรงเรียนนะคะคำเชื่อมสองประโยคนี้เราใช้คำว่าจึงนะคะเราใช้คำว่าจึงข้อสังเกตนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะข้อสังเกตประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลนะคะประโยคที่เป็นเหตุจะต้องมาก่อนประโยคที่เป็นผลนะคะแต่ถ้าประโยคไหนก็ตามนะคะที่ขึ้นต้นประโยคผลนะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคเหตุนะคะเราจะถือว่าประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคซ้อนนั่นเองนะคะจะไม่ถือว่าเป็นประโยครวมนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจในประโยครวมไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของประโยคซ้อนกันเลยนะคะประโยคซ้อนนะคะเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักนะคะแล้วก็ประโยคย่อยนะคะมารวมเป็นประโยคเดียวกันโดยมีประพันธสรรพนามนะคะประพันธวิเศษหรือคำบุพบทนะคะมาทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมทั้งสองประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะประโยคหลักคืออะไร
ประโยคหลักนะคะก็คือประโยคที่เป็นใจความสำคัญที่เราเนี่ยต้องการสื่อสารนะคะส่วนประโยคย่อยนะคะก็คืออนุประโยคนั่นเองคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายความของประโยคหลักนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตรงตารางตรงนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นตารางทางด้านซ้ายมือไหมคะช่องแรกเลยนะคะด้านบนสุดนะคะคุณนุ๊กเขียนว่าประโยคซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านฝั่งตรงนี้นะคะจะเป็นประโยคที่ครูนุ๊กยกตัวอย่างมานะคะต่อมานะคะช่องนี้จะเป็นประโยคหลักนะคะช่องต่อมาจะเป็นประโยคย่อยและช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นคำเชื่อมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคที่1กันเลยนะการจราจรติดขัดเพราะฝนตกหนักประโยคหลักหรือว่าประโยคที่สำคัญของประโยคนี้คืออะไรคะการจราจรติดขัดนั่นเองนะคะส่วนประโยคย่อยนั่นก็คือฝนตกหนักนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยเขาขยายคำว่าติดขัดนะคะนั่นก็คือขยายกริยานั่นเองส่วนคำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือคำว่าเพราะนะคะประโยคที่สองนักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนกลับบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกประโยคหลักก็คือนักเรียนกลับบ้านนะคะส่วนประโยคย่อยก็คือโรงเรียนเลิกนะคะคำว่าโรงเรียนเลิกเนี่ยเขาขยายคำกริยานะคะนั่นก็คือคำว่ากลับบ้านนั่นเองนะคะส่วนคำเชื่อมของประโยคก็คือคำว่าให้ประโยคที่3นักเรียนช่วยเหลือคนตาบอดที่เดินข้ามถนนนักเรียนช่วยเหลือคนตาบอดที่เดินข้ามถนนประโยคหลักของประโยคนี้คืออะไรคะคือนักเรียนช่วยเหลือคนตาบอดนั่นเองนะคะส่วนประโยคย่อยก็คือคนตาบอดเดินข้ามถนนนะคะเพราะว่าเขาขยายคำนามก็คือคำว่าคนตาบอดนั่นเองงงไหมคะไม่งงใช่ไหมคะและคำเชื่อมของประโยคนี้ก็คือคำว่าที่ไปดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะฉันอาศัยบ้านซึ่งอยู่บนภูเขาฉันอาศัยบ้านซึ่งอยู่บนภูเขาอาศัยก็แปลว่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคหลักคือฉันอาศัยบ้านนะคะฉันอาศัยบ้านประโยคย่อยก็คือบ้านอยู่บนภูเขานั่นเองนะคะเพราะว่าเขาทำหน้าที่ขยายอะไรคะขยายคำนามก็คือคำว่าบ้านนะคะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่บนภูเขานะคะคำเชื่อมก็คือคำว่าซึ่งตัวอย่างต่อมาเขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนเขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนประโยคหลักก็คือเขาเรียนเก่งนั่นเองนะคะส่วนประโยคย่อยก็คือเขาตั้งใจเรียนนะคะซึ่งทำหน้าที่ขยายกริยาก็คือคำว่าเรียนนะคะคำเชื่อมของประโยคคือคำว่าเพราะตัวอย่างถัดมาค่ะเขาบอกให้ฉันลุกขึ้นยืนทันทีเขาบอกให้ฉันลุกขึ้นยืนทันทีประโยคหลักก็คือเขาบอกนะคะส่วนประโยคย่อยก็คือฉันลุกขึ้นยืนทันทีทำหน้าที่ขยายกริยาก็คือคำว่าบอกนั่นเองนะคะส่วนคำเชื่อมก็คือคำว่าให้เด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเด็กๆงงไหมคะไม่งงใช่ไหมคะไปกันต่อเลยค่ะเขาทำให้ฉันกลัวผีเขาทำให้ฉันกลัวผีประโยคหลักคืออะไรคะก็คือเขาทำฉันนั่นเองนะคะส่วนประโยคย่อยก็คือฉันทำไมคะฉันกลัวผีนะคะเพราะว่าฉันกลัวผีเนี่ยทำหน้าที่ขยายกริยาก็คือคำว่าทำนะคะแล้วก็มีคำเชื่อมคือคำว่าให้เขามาหาเมื่อฉันไม่อยู่เขามาหาเมื่อฉันไม่อยู่อะไรเป็นประโยคหลักคะเด็กๆเขามาหาใช่ไหมคะส่วนประโยคย่อยก็คือฉันไม่อยู่นะคะฉันไม่อยู่เนี่ยทำหน้าที่ขยายกริยาก็คือคำว่ามานั่นเองนะคะขยายกริยาก็คือคำว่ามานะคะส่วนคำเชื่อมก็คือเมื่อเขาดีจนฉันเกรงใจเขาดีจนฉันเกรงใจประโยคหลักคืออะไรคะป
ประโยคหลักก็คือเขาดีนั่นเองส่วนประโยคย่อยนะคะก็คือฉันเกรงใจนะคะซึ่งทำหน้าที่ขยายอะไรคะขยายคำกริยานะคะก็คือคำว่าดีส่วนคำเชื่อมของประโยคก็คือคำว่าจนนั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าเพิ่งสับสนนะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตเนี่ยคุณนุกบอกว่าถ้าเกิดเป็นประโยครวมนะคะจะใช้คำสันธานเป็นคำเชื่อมส่วนประโยคซ้อนนะคะเราจะใช้ประพันธสรรพนามประพันธวิเศษหรือคำบุพบทนะคะเป็นคำเชื่อมนะคะถ้าเกิดเป็นประโยครวมนะคะเราจะใช้คำสันธานเป็นคำเชื่อมแต่ถ้าเกิดเป็นประโยคซ้อนนะคะเราจะใช้ประพันธสรรพนามประพันธวิเศษแล้วก็คำบุพบทนะคะเป็นคำเชื่อมเป็นยังไงคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆพอจะเข้าใจในเรื่องของประโยครวมและประโยคซ้อนไหมคะเด็กๆสับสนไหมเด็กๆไม่สับสนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก็ย้อนกลับไปชมคลิปของครูนุกนะคะแล้วก็ลองฝึกคิดตามตัวอย่างที่ครูนุกยกมาให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยครูนุกจะนำความรู้อะไรมาให้เด็กๆเด็กๆรอติดตามชมนะคะส่วนชั่วโมงนี้ครูนุกขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ